แต่เบื้องต้นไปอัปเดตเรื่องฟุตบอลโลกก่อนนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกขณะนี้เนี่ยแข่งไปแล้วคู่แรกของวันนี้นะฮะอาร์เจนตินาเจอกับซาอุดิอาระเบียอาร์เจนตินาเนี่ยนำอยู่ 1-0 นะฮะอันนี้เป็นคู่แรกของวันนี้หมดครึ่งแรกไปแล้วรอดูครึ่งหลังส่วนเดนมาร์กตูนิเซียอันนี้จะเตะกันตอน 20:00 คู่2 นะคะแล้วก็เม็กซิโกเจอโปแลนด์นะอันนี้จะเตะกันตอน 20:00 นะอันนี้เอาตัวเด่นๆของแต่ละทีมขึ้นมานะฮะส่วนฝรั่งเศสฮะเจอออสเตรเลียเตะดึกเลยวันนี้ตี 2 นะฮะอันนี้ขอบพระคุณภาพจากแฟนเพจ433นะ433อันนี้ชื่อแฟนเพจคือระบบการเล่นรูปแบบการเล่นรูปแบบหนึ่งของฟุตบอลเขามาตั้งเป็นชื่อเพจฟุตบอลเพจนี้นะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันได้รวมไปถึงการถ่ายทอดสดซึ่งวันนี้มีความคืบหน้ากรณีสมาคมทีวีดิจิตอลยื่นหนังสือต่อกสทช.ที่โวยวายกันว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นะจัดสรรการถ่ายทอดสดทรูเนี่ยได้เยอะจังนะวันนี้เนี่ยปรากฏว่ามีความคืบหน้าใช่ค่ะวันนี้คุณไตรรัตน์วิริยสิริกุลนะคะรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เนี่ยเปิดเผยว่าตอนนี้มีข้อสรุปร่วมกันแล้วนะคะที่ไปขอความร่วมมือจากทรูให้คืนโควต้าการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย16นัดคือให้ทรูเนี่ยคืนกลับมาให้ทางกกท.เนี่ยไปจัดสรรใหม่ให้กับทีวีดิจิตอลนะคะปรากฏว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะทางทรูเนี่ยไม่ขัดข้องแล้วก็แจ้งไปที่สมาคมทีวีดิจิตอลเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะจัดสรรยังไงเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของกกท.ต้องไปดำเนินการนะคะอันนี้เป็นการถ่ายทอดผ่านทางทีวีส่วนการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ค่ะทางกสทช.เนี่ยแจ้งว่าทางกกท.เนี่ยก็ต้องไปดูมันจะมีเรื่องของกฎ must have นะคะกฎ must carry อันนี้ก็ต้องดูเรื่องของประเด็นคู่ไฮไลท์เนี่ยกกท.ก็ต้องไปคุยกับทรูอีกทีนึงว่าเขาจะเอายังไงค่ะคือไฮไลท์การแข่งขันความหมายก็คือพอเตะไปแล้วอะแล้วจะมารายงานเป็นข่าวเป็นไฮไลท์อะไรพวกนี้นะประเด็นก็คือเรื่องผ่านออนไลน์เนี่ยกฎ must have เฉพาะเรื่องฟรีทีวีแต่ทีเนี้ยมันก็จะติดลิขสิทธิ์ทีนี้ถ้าเป็นออนไลน์เพราะว่ากฎ must have เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่ง16นัดที่ทรูเนี่ยคืนกลับมาให้นะแล้วก็ให้ไปจัดสรรกันเนี่ยไม่กำหนดนะตอนนี้ว่าหมายถึงการแข่งขันรอบไหนคู่ไหนอันนี้ต้องเป็นลงรายละเอียดนะครับค่ะทำไมถึงใช้คำว่าคืนก็เพราะว่าข้อตกลงเดิมเนี่ยทรูได้รับจัดสรรไปเนี่ยมากกว่าใครเพื่อนเพราะว่าทรูเนี่ยจ่ายเงินลงขันด้วยะนะแล้วก็เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอาจารย์วรัตครุจิตอาจารย์วรัตครุจิตวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องนี้ทรูคืนโควต้า16แมตช์เพื่อความเท่าเทียมจริงๆอย่างที่เรียกร้องอาจารย์วรัตบอกว่า16แมตช์ที่ได้โควต้านี่นะจะต้องให้กับช่องที่ได้ถ่าย1แมตช์ก่อนที่เดิมได้ถ่ายแค่แมตช์เดียวเช่นช่อง7 PPTV ช่อง9อสมทอมรินทร์ที่เหลือ12แมตช์จับสลากในกลุ่มช่องที่ได้ถ่าย2แมตช์นะซึ่งมีอยู่4ช่องแบบนี้จึงจะเป็นการเรียกร้องให้กับส่วนรวมนะครับนะอันนี้อาจารย์วรัตน์ครุจิตนะค่ะคือดักคอเอาไว้เลยว่าบางช่องเนี่ยโดยพิธีกรบางคนเนี่ยที่ออกมาเรียกร้องเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเขาคืนมานี่เอาไปก่อนเลยนะอันนี้ไม่ใช่ถ้าแบบนั้นจะเป็นการเรียกร้องส่วนตัวค่ะคุณสุภกิจอัมพาตตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องนี้ข่าวพาดหัวของแนวหน้ายอมแล้วทรูคืนสิทธิ์ยิงสดบอลโลกให้ฟรีทีวีถ่ายคู่ขนาน16แมตช์คือ16แมตช์นั้นน่ะทรู for you เนี่ยก็ถ่ายด้วยก็คือไอ้ช่องที่ฉายหนังอะ่ะผมเปิดดูประจำหนังไทยอะ่ะแล้วหนังเก่าๆมาวนบ่อยด้วยนะช่องนั้นแหละนะถ่ายด้วยแต่ถ่ายคู่ขนานคือเอาอยากให้แฮชอยากได้ถ่ายแบบชัดๆชัดๆใช่มั้ยช่องอื่นๆก็ไปถ่ายแต่ทรูนี่ก็ถ่ายด้วยนะคือคู่ขนานกันไปคุณสุภกิจอัมพาตบอกว่าด้านได้อายอดแปลกนะคนใช้ AIS ดูบอลไม่ได้คือใช้กล่อง AIS เนี่ยดูไม่ได้คุยว่าฐานลูกค้าเยอะกว่าแต่ไม่ซัพพอร์ตลูกค้าลูกค้าก็ไม่โวย AIS ด้วยดันมาโวยกับคนจ่ายตังค์สุดท้ายคนจ่ายตังค์ก็คือทรูค่ะหน้าบางเห็นใจคนที่มาโวยนะเดี๋ยวจะคอยดูว่า AIS จะเอาโฆษณาอะไรลงช่วงเบรกไหมดูว่าหัวใจทำด้วยอะไรนะอันนี้คุณสุภกิจอัมพาตแกก็เลยทิ้งท้ายว่าบอลโลกงวดหน้าจอดำไปเลยก็ได้คือให้ธุรกิจเนี่ยรันไปเลยถ้าเกิดว่าไม่มีธุรกิจลงขันตั้งแต่ต้นก็ไม่ต้องดูจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาแบบนี้นะอันนี้คุณสุภกิจอัมพาต
ันนี้น่าสนใจนะว่าหลังจากที่ได้ถ่ายแบบคู่ขนานไปแล้วเนี่ยนะคนที่ดูผ่านกล่อง AAS เนี่ยซึ่งก็เป็นคู่แข่งกับทัวร์พูดกันตรงๆอ่ะในช่องนั้นเนี่ยเวลาพักเบรกเนี่ยก็จะมีโฆษณาอะไรมาลงนะซึ่งมันเป็นผลได้ผลเสียทางธุรกิจนะค่ะคอนเทนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยเรตติ้งสูงอยู่แล้วไงก็เท่ากับว่าช่องเหล่านั้นได้คอนเทนต์นี้มาค่ะโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์โดยตรงจริงๆในกองทุนที่กสช.เอามาเนี่ยก็เป็นบัญชีส่วนที่กสทช.ตั้งงบอุดหนุนไปนะไม่ใช่เงินที่เก็บจากช่องทีวีดิจิตอลน่าสนใจว่าแล้วผลประโยชน์โฆษณาตรงนั้นนะจะบริหารจัดการยังไงหรือมีไหมหรือไม่มีโฆษณาเลยนะเดอะเมตตาดีเนี่ยเสนอตอนแรกก่อนที่ทรูเนี่ยจะใจดีเนี่ยนะคืนมาให้16ช่องเนี่ยขนาดใจดีแล้วคนยังไปด่านะคนยังไปด่าในออนไลน์ว่าประเทศนี้มันเป็นของทรูหรือไงก็เข้าจ่ายตังค์ไงนะเดอะเมตตาดีบอกว่ายกเลิกโควต้าทุกช่องแล้วถ่าย NBT ช่อง HDแล้วก็ True For You อ่ะจะได้ไม่ต้องโวยวายช่องไหนอยากถ่ายก็ลงขันเอาอันนี้แอดมินเดอะเมตตาดีเสนอนะเพราะว่าถ้าไปดูตัวเลขการลงขันเนี่ยก็จะมี True 300ล้านนะช้าง100ล้านปตท100ล้าน OR 20ล้านเนี่ยตามลำดับฝั่งซ้ายเห็นไหมฮะแล้วช่องไหนที่ได้ถ่ายทอดสดกี่แมตช์ก็เห็นว่า True For You เนี่ย32แมตช์เยอะกว่าใครเพื่อนนั่นเป็นที่มาว่าเฮ้ยไม่ยุติธรรมต้องมีการจัดสรรใหม่นะก็เลยไปยื่นเรื่องและในที่สุด True เนี่ยก็ไม่ขัดข้องเอาขึ้นมา16แมตช์นะก่อนหน้านี้แฟนเพจที่วิพากษ์วิจารณ์การเคลื่อนไหวหนักเพจหนึ่งก็คือ Caster G Troy เนี่ยอันนี้คือข้อความที่คุณสรยุทธ สุทัศนจินดาได้มีการโพสต์แล้วก็ทัวร์ลงตอนนั้นเสนอให้ใช้ช่อง HD ความคมชัดสูงของรัฐถ่ายคู่ขนานเพื่อประโยชน์คนดูฟรีไม่เกี่ยวอะไรกับช่อง3ไม่ใช่เจ้าของช่องแล้วนี่เป็นเพจส่วนตัวใครพูดถึงช่อง3ทำไมไม่จ่ายอีกผมบล็อกเพราะถือว่าไม่ได้ถกตามหัวข้ออันนี้แคสเตอร์จีทอยเนี่ยก็เลยไปแซวนะว่าโอ้นี่เป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนนะการถ่ายทอดสดช่อง3ได้2คู่นะแล้วแคสเตอร์จีทอยเนี่ยก็ตามต่อคือคุณสรยุทธ์ขับเคลื่อนเรื่องนี้หนักมากนะฮะแล้วก็มีการตอบโต้กับคนที่ไม่ให้ความเห็นถ้าคุณคิดว่าคนทั่วไปดูฟรีก็โอเคแล้วกสช.จ่ายให้600ล้านขอยกเว้นภาษีอีก200ล้านคือเงินภาษีที่ต้องได้แต่ไม่ได้อีก200ล้านถ้าครม.ผ่านให้แคสเตอร์จีทอยนี่จึงบอกว่าพอรัฐจะยกเว้นภาษีให้พี่ยุทธก็เสียดายภาษีส่วนนี้อีกซึ่งถ้าเขาไม่ยกเว้นความหมายคืออะไรรัฐเองก็ต้องไปหาเงินเอามาโปะแล้วเอกชนรายอื่นก็ไม่ออกอีกแต่ก็อยากดูฟรีแล้วช่องต่างๆก็อยากถ่ายทอดสดกันด้วยโดยไม่ยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะแล้วแคสเตอร์จีทอยเนี่ยก็เลยแปะแบนเนอร์นี้ล่าสุดเนี่ยแล้วก็ใช้คำว่าก็นั่นละฮะท่านผู้ชมนะแล้วภาพอะไรฮะเนี่ยภาพด้านบนคือก่อนเนี่ยเป็นภาพนะสุนัขที่นอนอยู่หน้า 7-11 มั้งดูท่าทางน่าจะใช่ค่ะยังขาดเงินอยู่นะจะได้ลิขสิทธิ์เนี่ยมีใครอาสาลงขันไหมมีสิทธิพิเศษให้นะถ้าช่วยปิดดีลแต่ละคนก็นอนแต่ละตัวก็นอนอยู่ yeah, ไม่รู้ ไม่เห็นซื้อทำไมไม่รู้เปลืองไม่รู้เว้ยนะจ่ายใน6ล้านแล้ว600ล้านแล้วแต่หลังจากที่เงินทรูเนี่ยควัก300ล้านนะด้านล่างฮะสถานการณ์เปลี่ยน ทำไมพวกกูได้น้อยจังวะทำไมพวกกูได้2คู่ไอ้คู่นี้กูจะเอาเนี่ยอันนี้คือมุมมองของแคสเตอร์จีทอยก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมนะฮะอันนี้คือประเด็นเรื่องถ่ายทอดสดแต่ในมุมคนดูเนี่ยนะคนดูเราจ่ายทางอ้อมน่ะผ่านกกท.ผ่านทางกสทช.นะฮะแต่ในขณะเดียวกันเอกชนเนี่ยมันมีผลประโยชน์ได้เสียไงแล้วคอนเทนต์เนี่ยขนาดเราเนี่ยเราจะรายงานโดยเอาไฮไลท์มาเรายังไม่ได้เลยเราก็เคารพเพราะเราไม่ได้จ่ายสตางค์ไงมันมีผลต่อเรตติ้งแล้วโทรทัศน์ก็ไปขายโฆษณาไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องผลประโยชน์โดยแท้เลยแต่มันกลายเป็นว่าไอ้คนที่จ่ายตังค์นะแทนที่คือถ้าเกิดว่าเค็มกว่านี้หน่อยนึงนะนะก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้นะเพราะถ้าเขาไม่จ่ายตังค์เราจะไม่ได้ดูเลยอ่ะใช่ถูกต้องอันนี้ต้องกลับไปที่ตอนแรกเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนคนลืมไปแล้วว่าตอนแรกเนี่ยจะไม่ได้ดูเลยนะถ้าเขาไม่ควักนะค่ะตอนแรกเนี่ยถอดใจไปแล้วนะกสทช.แล้วควักเยอะดร.ก้องศักดิ์ที่บอกว่าถ้าเขาไม่ลดราคาลงมาเนี่ยนะ
แล้วหาตังค์ไม่ได้เนี่ยนะฮะส่วนความสุขของคนที่เชียร์บอลโลกนะไปดูใน TikTok นะอันนี้เป็นคู่อังกฤษวันก่อนคู่อังกฤษซึ่งกองเชียร์เยอะมากทั่วโลกแต่นี่เป็นบรรยากาศนะเวลาที่ไปเชียร์รวมกันอยู่เยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะสนุกสนานนะคะก็แฟนบอลอังกฤษทั้งนั้นนะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยยิงบ่อยมากยิงจนขาเจ็บอ่ะวันก่อนน่ะนะแต่ตอนนี้อาร์เจนตินากำลังเตะอยู่นะส่วนผลเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตามได้ท็อปนิวเราก็จะสรุปผลให้นะ